โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่1กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะฮะเดือนนี้ขอให้หัวใจชุ่มฉ่ำกันทุกคนนะฮะขอให้พอร์ตเป็นสีเขียวกันทั้งต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนไปจนถึงปลายปีไปเลยนะครับโอเคผมวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป้าหมายของผมยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคตามนี้เลยนะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเทรดขึ้นไปอาจจะแพ้ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าผมวิเคราะห์ถูกนะครับยังไงมันก็ต้องขึ้นต่อเพราะว่าแรงของกราฟชัดเจนมากว่าเขามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับโอเคตามนี้โอเคครับผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับเป็นเทรนขาขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะทุกครั้งที่เขาเจอไซด์เวย์เนี่ยหลังจากหลุดไซด์เวย์เขาก็ยังขึ้นต่อได้อีกนะครับก็แปลว่าปัจจุบันแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรก็แปลว่าอีกสักพักนะครับก็น่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นตามแรงหลักของกราฟที่ตอนนี้เขากำลังพยายามจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้นะแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับหรือมีโอกาสค่อนข้างสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะหรือเปล่านะครับผมเทรด3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวัดผลใน3แท่งนะก็คืออันแท่งที่1วิ่งไปแล้วนะครับอันนี้แท่งที่2กำลังวิ่งอยู่จบแท่งที่2แล้วเดี๋ยวไปวัดผลในแท่งหน้านะครับก็คือแท่งที่3เนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะผมพูดไว้แล้วว่าเมื่อกี้มันอาจจะวกลงมาที่แนวได้มันวกลงมาจริงเหรอทุกคนผมลุ้นให้แรงซื้อชนะนะมันจะได้กลับตัวขึ้นตอนแท่งถัดไปได้นะครับไม่เป็นไรมาโอ้เทรด1นาทีก็ชนะไปแล้วทำไมไม่เทรด1นาทีโถ่ไอ้เจ้ามาร์คโอเคตอนนี้แท่งที่2วิ่งไปแล้วนะครับสรุปแท่งที่2ปิดแดงนะแดงเต็มแท่งซะด้วยนะครับยากแล้วอย่างนี้แรงซื้อแทบจะมีผลกับแท่งถัดมาหรือก็คือแท่งเนี้ยยากนะครับอาจจะแพ้ก็ได้มาลุ้นกันนะครับเอ้ยมีลุ้นอาจจะชนะได้40วิสุดท้ายฮะปะลุ้นกันจะชนะหรือเปล่านะครับโอ้ my god อย่าบอกนะว่าเราก็เลยจะเจอจุดที่มันแปลกๆอีกแล้วยี่สิบวิสุดท้ายนะครับเอ้ยหมายแรกก็ลุ้นเลยหมายแรกก็มีให้ลุ้นโอเคครับผมก็อีก10วิสุดท้ายเออคนลุกมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะตอนนี้เขียวปิดเต็มแท่งเหมือนกันนะครับมีไส้เทียนโผล่ด้านล่างนิดนึงแต่ก็ยังพอไว้ใจได้โอเคครับผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะนะครับโอเคสวยๆเลยนะฮะก็สำหรับตอนนี้พอร์ตเริ่มต้นของผมในไลฟ์นี้จาก 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,084 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก416เหรียญผมจะได้กำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับน้องม้าสวัสดีพี่จันชัยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทั้ง120คนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องมาร์คนราธิปนะครับ Welcome to Family นะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดกราฟปัจจุบันต้องใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับ โอเคลุยไปแล้วฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะ
เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้นะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับถึงแม้เขาจะติดสวิงโลไม่ใช่ติดสวิงโลนะครับถึงแม้เขาจะติดไซด์เวย์นะครับหลังจากหลุดไซด์เวย์เขาก็ยังวิ่งลงต่อเห็นไหมครับก็แสดงว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายอยู่มากพอสมควรนะครับหรือว่ามีแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับก็แปลว่ามีสิทธิ์จะลงต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากในระดับหนึ่งก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามโอเคผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเค โอเคสวยๆเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ไม้ที่2ในไลน์นี้ชนะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้164เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถปั้นพอร์ตจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับให้เติบโตมาเป็น 1,164 เหรียญได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคขาดอีกประมาณ336เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้นะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับตอนนี้กำไร164เหรียญแล้วนะครับกำลังสวยๆเลยปะไปลุยกันต่อเลยฮะไปลุยเขาปิดแดงนะครับตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสักครู่เลยนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลแรกเลยนี่นะฮะกราฟปัจจุบันนี้กำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับณช่วงนี้นะแล้วก็ณช่วงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะกลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามก็มาลุ้นกันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับแต่โอกาสลงมันสูงมากแล้วนะโอกาสวิ่งลงอ่ะผมว่าชนะแหละ ผมว่าอีกแล้ว3 2 1อึ๊บโอเคครับผมสลับไม้ที่3ของผมในไลฟ์นี้ชนะนะครับโอเคครับผมสลับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญ นะฮะเติบโตมาเป็น 1,244 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่244เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก256เหรียญผมจะสามารถทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลฟ์นี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับตรงนี้นะกราฟลงมาใกล้กับแนวรับมากๆนะครับแล้วก็เกิดลักษณะของ Morning Star เกิดขึ้นนะครับเป็น Price Action Morning Star เกิดขึ้นแล้วเขาก็ส่งให้กราฟแท่งต่อไปเนี่ยวิ่งขึ้นทันทีนะครับก็ถ้าสมมุติแรงซื้อที่แนวรับมีอยู่มากจริงๆนะครับกราฟแท่งต่อไปหลังจากนี้อาจจะยังขึ้นได้อีกนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายจะขึ้นต่อหรือเปล่าป้ายลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับกว่าจะเจอจุดเข้าล่อไปจะจบไลน์นะฮะ พูดไม่พออีกแล้วเล่นเอาจะจบไลน์เลยนะฮะโอเคครับผมสลับไม้ที่4นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับนี่เลยนะฮะกราฟณปัจจุบันนะครับเขามีแนวรับ1แนวนะครับดักรออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะครับซึ่งเป็นแนวรับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่กราฟลงมาถึงนะครับเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟณช่วงราคาปัจจุบันนี้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้เหมือนกับก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับดูนะฮะเขาได้เกิดลักษณะของ Price Action เป็นMorning Star เกิดขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้กราฟแท่งต่อไปเนี่ยวิ่งขึ้นก็ถ้าสมมุติแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวรับตรงนี้มีผลจริงๆนะครับกราฟแท่งถัดมาหรือกราฟที่ผมเทรดอยู่ตรงนี้ก็น่าจะขึ้นได้จริงก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเอ้ยผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคมาจะจบไลฟ์แล้วไงก็ยังได้กำไรอยู่ว่ะ
ลุ้นแต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยก็จบสวยอยู่นะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ผมเทรดมาทั้งหมด4ไม้ชนะลวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับปั้นพอร์ตจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับจนตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,324 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา324เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะก็จบที่2ทุ่มพอดีนะครับตอนนี้เวลา2ทุ่มพอดีนะฮะนี่นะเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อน2ทุ่มพอดีนะครับไม่มันขึ้นนี่นะครับจบที่ตอนนี้เนี่ยเวลา2ทุ่มพอดีนะครับโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวขอหยุดเทรดเท่านี้แล้วกันนะครับสรุปวันนี้ไปไม่ถึง500เหรียญนะครับไปไม่ถึง500เหรียญตามเป้าแต่ว่าก็ยังทำกำไรมาได้ถึง324เหรียญเลยนะครับก็ถือว่ามาไกลอยู่พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้โอเคไม่ถึง500เหรียญก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าขาดทุนเนาะดีกว่าขาดทุนนะครับได้กำไรมา300กว่าเหรียญแล้วก็โอเคนะครับเซฟได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า324เหรียญกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดนะครับจากในไลน์นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับแหมวันนี้ชนะ4ไม้รวดเลยสวยมากนะครับสวยมากนี่โอเคครับผมก็ปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับณตอนที่ผมไลฟ์อยู่นี้มีมูลค่าอยู่ที่29บาทกับอีก99สตางค์นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่า324เหรียญกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในไลฟ์นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับกรอกมาไปเลยนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะฮะ324เหรียญกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในไลฟ์นี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 9,718 บาทกับอีก6สตังค์นั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 9,700 บาททวนแล้วกันนะครับตามนี้เนาะเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆไว้ก่อนนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าผมใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์นี้ไปกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับไปดูกันเลยฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้ในไลฟ์เวลาผ่านมาทั้งหมดอยู่ที่2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับเทรดมา2ชั่วโมงโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมก็สรุปวันนี้ผมใช้เวลาเทรดทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่4ไม้แล้วก็ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่324เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 9,700 บาทท้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับเห็นน้องมาร์คจบไลฟ์ละอ่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนดีกว่านะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในไลฟ์นี้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับผมสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.